ผมขอขอบคุณเว็บไซต์มีดีที่นครศรีธรรมราชเขาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวค่ะเปิดคลิปนี้หน่อยมีเสียงไหมนะครับเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยค่ะฟังก็เสคียงือคุณยายฟังเสียงท่านอำเภอฟังเสียงสาธารณสุขที่เขาเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านนะครับทีมงานเปิดคลิปมาหน่อยครับคึกคักเลยนะคะแล้วคุณยายใส่ลองเสดืู้อสสีิเหลืองนี่เนาะนะคะก็คือในหัวของเพจนะคะที่ขึ้นก็คือตะลึงผู้ป่วยติดเตียงเดินได้หลังรับวัคซีนเข็มแรกนายอำเภอผอ.โรงพยาบาลท่าศาลาเพื่อนบ้านร่วมยินดีนะคะแล้วก็ใส่บ้านเลขที่คุณยายไว้ด้วยนะเห็นหลายรายแล้วนะเห็นหลายรายแล้วค่ะทางอีสานนะครับลองฟังเสียงดูฟังเสียงดูค่ะดีใจจังหมดนี่พูดได้ชัดเลยนะเดินให้ดูเลยเดินโชว์เลยถึงแม้ใช้เก้าอี้ช่วยไถไปนิดหน่อยก็ถือว่าด้วยอายุของคุณยายเนาะที่อายุมากนะคะพี่ถนอมก็คือมีแนวโน้มร่างกายเหมือนปรับตัวดีขึ้นจากเดิมที่นอนป่วยติดเตียงปรับเตียงเองได้นะน่ะไปนั่งข้างนอกไปคุยกับลูกหลานมากลับมาเตียงได้น่ะไม่มีใครอุ้มแล้วค่ะขึ้นเตียงได้ยกขาขึ้นได้นั่งได้เดี๋ยวจะนอนไหมนอนไม่นอนนอนไหม ขึ้นมานอนบนเตียงได้เองสบายใจเลยนะคะมีท่านสจ.สุชาติพิมเสนนะครับโทรไปบอกเมื่อคืนว่ามีข่าวดีที่พื้นที่ไกลก็คือผู้ป่วยติดเตียงที่เดินไม่ได้ประมาณ3ปีแล้วฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยแล้วเกิดเดินได้ขึ้นมาก็โทรหาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลาเมื่อเช้าว่าก็น่าจะไปดูกันหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีนะครับเราทํางานเรื่องวัคซีนโควิดง่ายขึ้นถ้ามีกรณีแบบนี้บ้างจากการลงพื้นที่ไปเชิญชวนประชาชนไปเชิญชวนชาวบ้านมาฉีดวัคซีนเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งที่เราเจอที่ชาวบ้านไม่ยอมมาฉีดวัคซีนก็เขาจะอ้างเรื่องข่าวว่าในทีวีมีแต่ข่าวคนฉีดวัคซีนแล้วตายฉีดวัคซีนแล้วช็อกฉีดวัคซีนแล้วน็อกฉีดวัคซีนแล้วเดินไม่ได้แต่ถ้ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาบ้างผมว่าพวกเราเนี่ยทำงานเรื่องวัคซีนเราทำง่ายขึ้นยายล้วนเดินไม่ได้3ปีฉีดวัคซีนแล้วเดินได้เนี่ยยายล้วนอาจจะพาคนอีกหลายพันคนที่ยังกลัววัคซีนอยู่ออกมาฉีดวัคซีนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วก็เราก็จะเอาชนะโควิด19ได้ในที่สุดครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงคุณยายแจกของดีด้วยนะฮะค่ะถึงว่ามากันเยอะนะยายแจกของดีเนี่ยคุณยายแปดสิบเกียร์แปดสิบห้าคุณยาย85ปีมันก็ยังไม่ต่อได้แปดตาแก่เลยนะเดินไม่รออยู่แก่3ปีได้แล้วนี่เดินสภาพนอนติดอยู่นี่แล้วกลับมาลุกเดินได้ค่ะที่บ้านอานามัยบ้านอานามัยบ้านหม้อแล้วหม้อติดหม้อแดงซึ่งหม้อมาที่ได้แก่บ้านหลายคนเลยซึ่งไอ้ที่อย่าเนียนเก็บเหล็กเปื้อนชีกันฟูดตีริบตรองซิงรุ่งก็ริ่งตีแวดเดินได้เดินมากเดินมากเพื่อนบ้านก็เปิดร่มดีด้วยนะพี่หนาวเนาะวัยใกล้กันสี่เที่ยงวันพุธเช้าวันพฤหัสตีแปดแปดโมงเช้าเดินได้จ้าคุณยายเล่าให้ฟังนะ85ปีแล้วคุณยายล้วนนะในคลิปก็จะมีท่านนายอำเภอท่าศาลานะคะท่านวีรพันธ์สุขวัลลินะคะคุณยายล้วนชุมทองอายุ85ปีแล้วก็ยังมีนายแพทย์กิตติรัตนสมบัติด้วยผอ.โรงพยาบาลท่าศาลาก็ลงพื้นที่ไปด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะทั้งอสม.แล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงเพื่อนบ้านในละหางพี่หนอมนะคะชื่นใจแทนคุณยายเนาะดีดีใครที่ติดเตียงอยู่นะลองดูอันนี้ก็เป็นแต่ว่าคงไม่ได้ทุกคนไม่รู้ไปโดนเส้นไหนเข้าอ่ะนะถ้า
ำไปลุกเหินเดินได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะไม่ใช่สรรพคุณของวัคซีนนะคุณหมอพูดมาสักครู่นี้นะครับค่ะแต่ว่ามันคงจะช่วยไปกระตุ้นตัวไหนสักตัวหนึ่งแหละนะทำให้ลุกเดินเหินได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วกินข้าวแซ่บนะคะน้ำหนักขึ้นเพื่อนว่าบางคนก็กินไม่ได้มันก็เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนนะค่ะ